บูมโอเวอร์ซียังไงเขาจะสร้างมันเกิดขึ้นในโอเวอร์ซีได้ยังไงบ้างในต่างประเทศได้ยังไงบ้างเขาก็แปลงสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแอนิเมชันเป็นมิวสิกโปรแกรมนะคะแม้แต่เป็นโปรแกรมที่มันเป็นอินอยู่กับการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะแม้แต่อย่างที่บอกละครเนาะซีรีส์การทำอาหารไวรี่โชว์นะคะแล้วก็แล้วเขาจะผลิตหรือทำให้มันเกิดการซื้อขายได้มากขึ้นนะคะเขาสร้างห้างหรือว่าสโตร์ที่มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เข้ามาสามารถเกิดขึ้นในเมืองนั้นได้นะคะคือส่งออกมาในเอเชียได้ส่งออกไปที่ยุโรปได้ใช่ไหมคะทำสโตร์ขึ้นมาค่ะหรือแม้แต่คือเขามีดีลเลอร์ที่เขาจะผลักดันในภูมิภาคนั้นๆในเซาท์อีสต์เอเชียเองอะไรเงี้ยค่ะเขามีทราเวลเอเจนซี่ที่เกิดขึ้นนะคะหรือสุดท้ายค่ะเขาสร้างผู้บริโภคที่ต้องการความเป็นญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวย่านนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่ทุกคนนึกว่าถ้าไปย่านนี้ของญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างอะไรใช่ไหมคะเหมือนถ้าเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปย่านนี้จะซื้ออะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าคือการเกิดขึ้นของย่านเนี่ยนะคะที่มันจะเป็นการค้าขายอันนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นว่าแค่ว่าฉันแบบอยากเป็นเมืองที่ที่มีคนเป็นนักท่องเที่ยวไปแต่ฉันผูกคิดมาหมดแล้วฉันมองจากจุดเริ่มต้นก็คือคอนเทนต์ที่ฉันมีหรือว่าลาภที่ฉันมีนะคะอันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นภาพค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างว่าพอถ้าทำไมเป็นตัวชี้วัดว่าทำไมญี่ปุ่นประสบความสำเร็จมากๆนะคะถ้าเราลองไปสืบค้นหรือไปดูข้อมูลเชิงดิจิทัลฟูดปินเนาะมันจะเห็นว่ามีคนอยากไปที่สุดเลยตัวอยากไปดูฟูจิอยากไปกินซูชิอยากไปกินโซบะอะไรประมาณนี้